ำรวจเมืองมอนทรีออลของแคนาดาเปิดเผยเมื่อวานค่ะว่าได้รับข้อมูลว่านายลูก้าร็อกโคแม็กนอตตาในแบบและนักแสดงภาพยนตร์แนวรักร่วมเพศวัย29ปีอาจหลบหนีออกจากแคนาดาไปฝรั่งเศสแต่ยังไม่รู้ที่อยู่ที่แท้จริงและตอนนี้เขาถูกขึ้นบัญชีหมายจับของตำรวจสากลแล้วหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเขาอาจหนีไปต่างประเทศคือจดหมายที่เขาโพสต์ในเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีหลบหนีและชุดสอบสวนได้เบาะแสที่ทำให้เชื่อว่าเขาหนีไปแล้วนอกจากนี้ตำรวจเมืองมอนทรีออลบอกด้วยว่ากำลังตรวจสอบวิดีโอที่เชื่อว่าบันทึกภาพเหตุการณ์ที่นายแม็กนอตตาฆ่าหันศพเหยื่อและกระทำชำเราศพเบื้องต้นเชื่อว่าเหยื่อเป็นชายคนที่หายตัวไปเมื่อหลายวันก่อนและครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในต่างประเทศการตามล่าตัวนายแม็กนอตตามีขึ้นหลังจากเกิดคดีฆ่าหันศพที่มีการส่งอวัยวะ6ชิ้นไปยังสถานที่ต่างๆรวมทั้งเท้าชุ่มเลือดข้างหนึ่งที่ถูกส่งไปยังสำนักงานของพรรครัฐบาลในกรุงออตตาวาชิ้นส่วนมือถูกใส่ไว้ในถุงและพบอยู่ที่สำนักงานไปรษณีย์แห่งหนึ่งในเมืองชิ้นส่วนลำตัวในกระเป๋าเดินทางถูกทิ้งไว้กับกองขยะในเมืองมอนทรีออลส่วนที่เหลือนั้นยังหาไม่พบนอกจากนี้ตำรวจยังพบจดหมายในกล่องพัสดุที่ส่งชิ้นส่วนเท้าไปถึงสำนักงานพรรครัฐบาลผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระบุว่าเขาจะลงมืออีกในอนาคตตำรวจเชื่อว่าการกระทำของชายคนนี้ไม่ได้มีแรงจูงใจจากการเมืองแต่ต้องการเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนและอยากได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ค่ะ